นคนคนบอกของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับจุดนี้ก็คือจุดที่เราจะพักค้างแรมที่เลือกจุดนี้นี่เพราะอะไรครับพี่เส้นทางเส้นทางที่ว่าเป็นจุดเป้าหมายที่ว่าหลายๆจุดคือจุดรวบกับจุดกลางคือที่สำคัญคือน้ำครับน้ำน้ำเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องเตรียมตัวหรือจัดการยังไงครับก็จัดหาที่พักแล้วก็จัดเตรียมอาหารครับครับจริงนะผมก็มองนะทุกครั้งเวลาผมเข้าป่าผมคิดง่ายว่ามนุษย์เราต้องการอะไรมากก็ขอแค่น้ำดื่มที่สะอาดกินข้าวให้อิ่มแล้วก็นอนให้อุ่นสบายไม่เปียกฝนเนาะขณะที่พี่ๆเจ้าที่นี่เตรียมที่พักเรียบร้อยนะครับแล้วก็ครอบครัวนี่ก็เริ่มทำอาหารนะครับยังไม่เสร็จดีเลยครับฝนมาแล้วครับทำอะไรพี่โน้ตอยู่น้ำมากครับไม่ไหวแล้วก็เลยเอาน้ำฝนจากฝายชีสมาดื่มละเพราะว่าผมเอาน้ำมาน้อยไปหน่อยจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะเอาน้ำในน้ำทานมาต้มแต่ว่าก็ฝนตกซะอีกไม่เป็นไรกินอย่างนี้นานกินทีไม่เป็นไรหรอกได้เยอะแล้วอะไรนะกินได้จริงรสชาติเป็นไงพี่ได้กว่าน้ำอ่ะปกตินี่มีเมนูแบบนี้ไหมครับมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะผมเพิ่งทราบว่านี่คือมื้อพิเศษครับครับมื้อปกติที่พี่มีอยู่ทุกๆวันนี่คืออะไรบ้างปลากระป๋องครับมาม่าครับแล้วก็ปลาเค็มนะปลาเค็มครับแล้วไข่เจียวที่เตรียมมานี่นี่ก็พิเศษครับโอ้โหถ้าจริงๆก็หาผักหาอะไรก็หาไอ้ของตำในคลองไอ้หอยอะไรเนี้ยเอามาทำกันได้ครับถ้ามื้อธรรมดาของพี่เนี่ยมันพอต่อความต้องการใช้พลังงานโอ้โหมันจะเดินประทังชีวิตครับอาจารย์นั่นไม่ใช่ว่าต้องอิ่มเท่าไหร่ครับประทังชีวิตครับยิ่งคนเยอะก็หนักครับแล้วบางทีภารกิจมันต่อเนื่องนะมันต่อเนื่องมันก็ไม่แน่นอนครับกำหนดว่าไป3วันเอาข้อจริงๆต้องตามพลานอีก3วันก็ต้องกินเท่าที่มีครับพี่ทำมากี่ปีแล้ว20ปีครับไม่ไปทำอย่างอื่นครับไม่ใจผมอนุรักษ์ท้อไหมไม่ท้อครับไม่ท้อนี่ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบเพื่อจะให้ทุกคนฟังแล้วสบายใจนะบอกท้อนิดหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยจากความเป็นจริงครับผมจากว่าจะยังแท้จริงไม่ได้แต่งเสริมอะไรครับเราออกทำงานครับที่เป็นกังวลใจอยู่ข้างหลังก็คือลูกเมียนะครับทั้งที่เราออกมาที่นี่เป็นพื้นที่เสี่ยงแต่หลายคนนะครับที่ไม่ได้ทำงานตรงนี้ก็อาจจะสุขสบายแต่พวกเราทุกคนนะครับนอนไม่หลับนะครับก็ต้องมีความระแวงต้องสังเกตการต้องระวังภัยตลอดเวลากินก็กินแบบนอนกลางดินกินกลางทรายถูกไหมพี่มีก็กินไม่มีก็ไม่กินมีเหตุการณ์อะไรที่ว่าทำงานมาฝนตกแทบจะไม่ได้นอนก็มีพี่เปียกทั้งคืนแค่ชุดตัวเดียวข้ามวันข้ามคืนแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆความรู้สึกตอนนั้นเราเริ่มจะชอบเริ่มจะรักป่าเพราะเราที่เราได้มองอย่างนั้นเพราะว่า
ป่าเนี่ยทำไมเมื่อก่อนเป็นป่าสมบูรณ์มีอะไรแบบมีสัตว์เยอะแต่ทำไมตอนนี้มันเริ่มจะลดลงผมว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้หรือว่าถ้าเราไม่คิดจะมาทำตรงนี้ผมว่าต่อไปผมว่าป่าคงจะไม่มีสัตว์คงจะน้อยรุ่นหลังผมว่าคงจะไม่ได้เห็นสัตว์ที่เป็นจริงๆเห็นแต่ในรูปภาพครับวันนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับกับวันที่ฝนชุ่มฉ่ำมากนะครับเมื่อคืนชุ่มฉ่ำเหมือนจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาครับพบกับภาพที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่สภาพค่ายพักแรมของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความเปียกปอนนะครับปลายชีตแล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดที่เราตากถึงไว้กะไว้แห้งนะฮะก็เปียกกันหมดครับถ้าไม่นับความเปียกปอนแล้วถือว่าเป็นเช้าที่สดใสเลยครับเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับใครอยากได้น้ำครับไปต้มกาแฟเชิญนะฮะแล้วไอ้กระป๋องนั่นน่ะกระป๋องผมเดินเตะไว้ไงมันล้มจริงกูเล่นจริงไม่ได้เลยไม่รู้จะพูดยังไงน้ำได้เยอะมากเลยแต่น้ำที่กินได้ไม่ได้เลยเอาแล้วใช้ได้เหรอนี้ใช่ไหมครับฮะใช้ได้สิครับดีกว่าน้ำในลำธารอีกแต่ว่าที่ไฟชีพไม่ค่อยสะอาดนะครับดำปีเลยอ๋อเดี๋ยวเรากรองอีกทีครับแล้วผมขอโทษคุณโตโต้ดีกว่าอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของคุณโตโต้นะฮะเขายอมเตะน้ำกระบอกเล็กๆทิ้งไปหมดฮะเพื่อเราจะมีน้ำร่วมๆนี่สัก10ลิตรได้ฮะเพื่อทุกคนครับเสียสละนี่น้ำจากไหนอ่ะน้ำจากของคุณนั่นแหละผ้าขาวม้าสะอาดนะครับโอ้โหสบายป่ะเหมือนไปคาเฟ่ป่ะเห็นได้ว่าจริงๆมันก็แทบจะไม่มีขี้ไขอะไรจากใบไม้แล้วนะครับมันจะใสมากเวลาเราอยู่กรุงเทพนะเราก็เปิดตู้เย็นนะหยิบน้ำมากินอันนี้เรารู้สึกมันมีค่ามากอ่ะน้ำในคลองนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับคลองเนี่ยจะเต็มไปด้วยโขกหินปูนเพราะฉะนั้นในส่วนผสมของน้ำที่ไหลมารวมกันตรงนี้จะมีส่วนผสมหินปูนอยู่ถ้าเรากรองแล้วนะครับความปลอดภัยของน้ำฝนจะดีกว่าน้ำในลำธารนะครับน้ำในลำคลองถ้าทานเยอะอาจจะมีผลกับเรื่องนิ่วเรื่องกระเพาะปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าทานไม่บ่อยนะครับหาน้ำไม่ได้จริงก็ต้องทาน